ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้อิสลามซึ่งเป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่พระสุรัตน์พระบุญเจ้าผู้ทรงสร้างเรามานะครับได้ประทานให้กับเราเพื่อเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตดังนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นคนสร้างชีวิตนะครับเราเป็นผู้ที่สร้างชีวิตเพราะนั้นเมื่อสร้างชีวิตมาแล้วพระองค์ยังบอกว่าพระองค์จะทดสอบเราเพราะนั้นความยุติธรรมนะครับพระองค์ก็ประทานอิสลามมาเป็นแนวทางเป็นคู่มือเป็นโรดแมปแผนที่บอกทางในการดำเนินชีวิตให้กับเราเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความรู้ในการที่จะผ่านการทดสอบที่เกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาทั้งในรูปของสิ่งดีงามแล้วก็ในรูปของเคราะห์กรรมต่างๆซึ่งไม่ว่าจะดีหรือว่าจะร้ายก็แล้วแต่นะครับเราก็ถือว่าเป็นการทดสอบจากพระผู้เป็นเจ้านะครับถ้าหากว่าเราได้รับสิ่งที่ดีงามเราก็อย่าหลงระเริงนะครับว่าเป็นความสำเร็จของเราเป็นความเก่งกล้าความสามารถของเราแต่ก็ให้น้อมรับด้วยความถ่อมตนว่าสิ่งดีงามที่เราได้รับในชีวิตไม่ว่าจะรูปใดก็แล้วแต่นะครับคือความโปรดปรานที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เราโดยแฝงมาด้วยบททดสอบนะครับว่าเมื่อเราได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะขอบคุณพระองค์ไหมและเราจะแบ่งปันหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเมื่อเราได้รับสิ่งที่ดีงามก็ให้ตระหนักว่านี่คือความโปรดปรานของเรานะครับแต่ว่าเราต้องใช้ความโปรดปรานให้เป็นนะครับเพราะว่าถ้าหากเราใช้ความโปรดปรานไม่เป็นนะครับสิ่งที่เราได้มาก็จะเป็นเคราะห์กรรมสำหรับเรานะครับเรียกว่าทุกขลาภนะครับดังนั้นเมื่อได้สิ่งดีงามมาในชีวิตแล้วขอบคุณอัลลอฮ์อย่าน้อยที่สุดโดยการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่เราได้รับให้แก่คนอื่นบ้างถ้าหากว่าเราไม่ได้รับในรูปของเงินทองวัตถุนะครับแต่ว่าเราก็สามารถแบ่งปันได้ด้วยรอยยิ้มถ้าเราได้รับความสุขนะครับแต่ว่าการขอบคุณอัลเลาะห์ที่ดีที่สุดนะครับก็คือการละหมาดนะครับซึ่งเป็นการขอบคุณที่อัลเลาะห์โปรดปรานนะครับแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอสิ่งดีตลอดไปทั้งชีวิตนะครับเราอาจจะมีบ้างในช่วงบางโมเมนต์บางขณะบางเวลาที่เราอาจจะได้รับเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากความสูญเสียซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับของมนุษย์ไม่มีใครในโลกนี้เกิดมามีสุขตลอดชีวิตโดยไม่มีทุกข์แล้วก็ไม่มีใครในโลกนี้เกิดมามีทุกข์โดยไม่มีสุขแต่เมื่อเราย้อนกลับไปดูนะครับว่าเราได้รับความสุขนะครับมากกว่าหรือน้อยกว่าความทุกข์เพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับมนุษย์เนี่ยจะได้รับความสุขนะครับมากกว่าความทุกข์ความทุกข์มันเกิดขึ้นบางครั้งนะครับเพื่อบอกให้เราได้รู้ว่ามนุษย์นั้นอ่อนแอนะครับก็อยู่ภายใต้การควบคุมของอัลลอฮฺเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะครับก็อยากจะมีสุขด้วยกันดังนั้นไม่อยากมีทุกข์แต่เนื่องจากว่าบางครั้งมนุษย์อาจจะหลงระเริงนะครับดังนั้นอัลลอฮฺก็จึงให้เกิดเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากสูญเสียเกิดขึ้นในชีวิตนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทั้งที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าทำไมมันถึงเกิดเราไม่อยากให้เกิดแต่มันเกิดเพราะว่าเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเกิดเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากสูญเสียมานะครับไปเอะโวยวายโทษนั่นโทษนี่นะครับมันไม่ได้ดีต่อเราเลยนะครับยิ่งไปพูดคำว่าท่าด้วยท่าอย่างนู่นท่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันก็โทษนั่นโทษนี่เมื่อใจเราไม่เป็นสุขนะครับมีแต่ความวุ่นวายเป็นทุกข์แล้วเนี่ยคนข้างๆก็จะพลอยทุกข์ไปด้วยและมันจะนำปัญหาต่างๆติดตามมานะครับซึ่งไม่ได้ดีอะไรกับตัวเราเลยเพราะนั้นศาสนานี่ก็จะสอนวิธีการบริหารชีวิตที่มีความทุกข์นะครับว่าควรจะจัดการกับชีวิตอย่างไรนะครับศาสนาก็จะสอนว่าเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากความสูญเสียที่เป็นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันเป็นข้อสอบที่พระเจ้าได้วางเอาไว้ข้างหน้าเรานะครับก็เหมือนกับว่าเราเรียนหนังสือเราจะผ่านขึ้นไปเรียนชั้นที่สูงกว่าเราก็จะต้องเจอการสอบอย่างน้อยก็ปีละ2ครั้งเทอมแรกแล้วก็เทอม2แต่ว่าเมื่อเราผ่านการสอบนะครับเราก็จะได้เลื่อนชั้นยิ่งเรียนสูงขึ้นไปนะครับข้อสอบก็จะยิ่งมากขึ้นแล้วก็ยากขึ้นอันนั้นเป็นการสอบในสถาบันการศึกษาที่เราเรียนแต่ว่าเมื่อเราเรียนสูงขึ้นไปเราจบปริญญาโทปริญญาเอกเราก็จะรู้ว่าเราได้รับผลตอบแทนของการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับในรูปของเกียรติยศที่ได้มาจากการเริ่มต้นด้วยการรับปริญญาก่อนนะครับ
ช่นเดียวกันนะครับเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากสูญเสียเนี่ยเราไม่อยากเจอแต่ว่ามันถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะครับว่าต้องเจอดังนั้นทุกศาสนาก็จะสอนนะครับว่าอย่างน้อยต้องยอมรับนะครับว่าโลกนี้มีทุกข์นะครับแต่ว่าเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยมันต้องรู้สาเหตุก็คือสมุทัยครับทางพุทธก็สอนอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยมันเป็นกระบวนการทางด้านสติปัญญานะครับเราเป็นมนุษย์มีสมองต้องใช้สติปัญญาว่าไอ้ที่มันทุกข์มันเพราะอะไรนะครับแล้วก็หาทางดับทุกข์ซะคือนิโรธแล้วก็มรรคคือแนวทางในการดับทุกข์ฉะนั้นในทุกศาสนาจะสอนวิธีการหรือว่าศิลปะในการใช้ชีวิตนะครับบนกองทุกข์เพื่อให้เรามีความสุขตามอัตภาพนะครับอย่างน้อยก็ไม่ทุกข์มากขึ้นหรือว่าผ่อนคลายทุกข์ลงในอิสลามก็สอนเหมือนกันนะครับว่าเมื่อเราประสบเคราะห์กรรมหรือความทุกข์ใดๆก็แล้วแต่ให้เราน้อมรับว่านั่นเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรากล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนซึ่งมีความหมายว่าแท้จริงเราเป็นของอัลเลาะห์และอย่างพวกเราจะต้องคืนกลับนะครับหมายความว่าเราต้องยอมรับว่าชีวิตเราเนี่ยทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณเนี่ยไม่ได้เป็นของเราถ้าเป็นของเราเราก็ไม่อยากให้มันมีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าทุกข์ยากลำบากเลยเพราะขำจริงไหมฮะแต่ว่าชีวิตไม่ใช่ของเราไงชีวิตเป็นของอัลเลาะห์ไม่ยอมรับซะก่อนนะครับก็ถือว่าชีวิตเราเป็นของอัลเลาะห์เมื่อเป็นของอัลเลาะห์แล้วพระองค์จะทดสอบเราอย่างไรก็ได้ก็เรื่องของพระองค์นั้นกับว่าเรามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราเป็นเจ้าของอยู่เราจะทำอย่างไรก็ได้กับสิ่งที่เราครอบครองอยู่อันนั้นมันเรื่องของเราเพราะมันเป็นสิทธิของเราชีวิตก็เช่นกันนะครับเมื่อประสบเคราะห์กรรมแล้วก็ต้องทำใจยอมรับนะครับอย่างน้อยที่สุดกล่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนยอมรับสภาพก่อนแล้วเอาบุญติดไปด้วยเพราะคุณนึกถึงอัลเลาะห์อะไรก็แล้วแต่ที่คุณนึกถึงอัลเลาะห์มันเป็นบุญทั้งนั้นน่ะเห็นมั้ยศาสนาจะสอนวิธีการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะที่จะทำให้เรามีความสุขในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อความทุกข์เคราะห์กรรมความทุกข์ยากลำบากความสูญเสียมันเป็นบททดสอบนะครับเมื่ออัลเลาะห์ประทานบททดสอบมาแล้วอัลเลาะห์ทรงยุติธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ประทานเฉลยข้อสอบมาให้นะครับเฉลยข้อสอบเมื่อเราประสบเคราะห์กรรมนะครับนั่นก็คืออดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์ขีดเส้นใต้ย้ำอีกทีนะครับในยามประสบเคราะห์กรรมกล่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแล้วก็อดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์เพราะว่าความอดทนนะครับความหมายทางภาษาก็คือการยอมรับเคราะห์กรรมโดยไม่ปริปากบ่นมันเป็นการยอมรับทางด้านวิญญาณด้วยนะครับเพราะว่าวิญญาณเนี่ยพอมันสยบมันสงบทุกอย่างมันก็จบลงนะครับการที่วิญญาณยอมสงบนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าวิญญาณเนี่ยก้มกราบยอมรับต่อพระประสงค์ของพระเจ้าในยามที่ประสบเคราะห์กรรมนะครับเราก้มกราบในเวลาละหมาดมันไม่ถึงนาทีแต่ว่าเมื่อออกมานอกมัสยิดแล้วนะครับเราก้มกราบพระเจ้าทางด้านวิญญาณได้เมื่อเราประสบเคราะห์กรรมนะครับและตราบใดที่เราอดทนไม่ปิปากบ่นขอความช่วยเหลือต่อสัปดาห์นั่นหมายความว่าเราเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้ายอมรับพระประสงค์ของพระองค์การยอมรับพระประสงค์ของพระองค์นะครับมันก็คือคำว่าอิสลามและคนที่ยอมรับพระประสงค์ของพระองค์มันก็คือมุสลิมนั่นเองขณะที่เราอดทนเนี่ยนะครับเราไม่ได้สูญเปล่านะเราได้บุญนะเราได้บุญนะครับเพราะฉะนั้นข้อกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเรานะครับนานๆเกิดทีนะครับเราได้รับความสุขเยอะแยะนั้นก็บอกเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะในแง่ดีหรือร้ายจำไว้นะครับอย่าทิ้งละหมาดถ้าเราได้รับสิ่งดีๆในชีวิตละหมาดขอบคุณอัลเลาะห์และแบ่งปันถ้าหากว่าเราพบเรื่องร้ายๆก็ละหมาดอดทนขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์แล้วก็ชีวิตเราจะผ่านบททดสอบไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้ก็จะเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะเจอแต่บางคนไม่เจอนะครับอันนี้เมื่อเจอขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับทุกคนไม่อยากเจอแต่ว่าเมื่อเจอแล้วจะจัดการกับปัญหาอย่างไรนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งคือเรื่องการหย่าในอิสลามผมบอกแล้วนะครับว่าในอิสลามเนี่ยเป็นระบบการดำเนินชีวิตที่ก็ประกอบไปด้วยหลักศรัทธาหลักปฏิบัตินะครับซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ
แล้วก็การใช้ชีวิตทางสังคมซึ่งมีตั้งแต่ครอบครัวนะครับและกฎหมายครอบครัวของอิสลามเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งหลายคนคงจะได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเมื่อครั้งก่อนว่าการแต่งงานนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับทุกคนก็อยากจะมีครอบครัวนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเป็นหลักประกันนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยพ่อแม่เราเนี่ยจากไปนะครับใครจะช่วยดูแลเรานะครับเพราะว่าตอนที่เรายังเล็กๆอยู่เนี่ยนะครับพ่อแม่เนี่ยเคยหุงหาอาหารหาเสื้อผ้านะครับการศึกษาให้กับเราคอยคุ้มครองดูแลเราทุกอย่างเลยแต่ว่าเมื่อเราโตพ่อแม่ก็อายุมากขึ้นแล้ววันหนึ่งเมื่อพ่อแม่จากไปใครเล่าจะดูแลเพราะฉะนั้นนะครับรอสบัลลาผู้ทรงสร้างมนุษย์มาหากให้เป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าพื้นแผ่นดินนี้พระองค์ไม่ทอดทิ้งมนุษย์ครับพระองค์ก็ประทานคู่ครองมาให้นะครับแล้วก็ให้ได้ใช้ชีวิตแต่งงานเพื่อที่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้มีคนคอยดูแลแทนพ่อแม่ที่จากเราไปนะครับเพราะฉะนั้นความการแต่งงานเนี่ยนะครับจึงถือว่าเป็นความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้านะครับความเมตตานี่ให้เราเกิดความรักกันก่อนระหว่างชายหญิงนะครับแล้วหลังจากนั้นจากที่เราเป็นแฟนกันเราก็เป็นสามีภรรยามีลูกเราก็กลายเป็นพ่อเป็นแม่เรามีลูกสืบตระกูลนะครับเรามีหลักประกันแล้วครับว่าภายภาคหน้าถ้าเราแก่ตัวลงถ้าลูกของเราดีเราก็จะมีคนคอยดูแลแม้ว่าพ่อของลูกเราจะจากไปหรือแม่ของลูกจะจากไปแต่เราอยากมีลูกนี่คือความเมตตาที่พระเจ้าได้ประทานให้ฉะนั้นนะครับใครก็แล้วแต่ที่ได้เข้าสู่ประตูวิวาห์นะครับทำพิธีแต่งงานนะครับก็ถือว่าได้รับความเมตตาจากรัสปาลาในรูปของคู่ครองในรูปของความรักเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับความเมตตาแล้วก็ต้องรักษาความเมตตาเอาไว้ให้ยาวนานแต่ในที่ผมบอกนะครับในการแต่งงานนะครับมันมีความสุขนะครับมีความสุขนะครับแต่ว่าพอแต่งงานไปแล้วเนี่ยนะครับชีวิตมันหนังคนละม้วนนะครับมันหนังคนละม้วนนะครับก็ให้เราได้ดูนะครับว่าคำพูดก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานสำหรับบางคู่ไม่ใช่ทุกคู่นะไม่ใช่ส่วนใหญ่นะแต่ว่ามันมีบางคู่นะครับที่อาจจะมีปัญหากันขึ้นมานะครับผมไม่รู้ว่าคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์สุเลมานสอนเรื่องแต่งงานนะครับหยิบเอาคำพูดนะครับก่อนแต่งกับหลังแต่งนะครับมาให้อ่านกันบ้างหรือเปล่าดูนะครับว่าชายผู้ชายนะครับผมจะทำทุกอย่างให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดเพื่ออนาคตของเราทั้งสองหวานหวานนะครับก่อนแต่งงานนะโลกสีชมพูนะครับดังนั้นผู้หญิงก็บอกว่าคุณอยากไปจดทะเบียนกับฉันที่อำเภอไหมคะนะครับชายแน่นอนที่สุดผมภาวนาให้ได้ยินคำนี้จากปากของคุณมานานแล้วแล้วคุณจะเลิกกับฉันไหมเนี่ยผู้ชายบอกไม่มีทางเด็ดขาดต่อให้ผมตายก็เถอะอันนี้ถ้าหากว่าฉันงอนคุณขึ้นมานะคุณจะงอฉันไหมครับสำหรับคุณแล้วเนี่ยผมจะทำทุกวิธีที่คิดได้เลยเดี๋ยวเชียวแหละนะครับผู้หญิงก็ตอบว่าแล้วคุณคิดจะทำร้ายฉันไหมผู้ชายก็ตอบว่าผมคงต้องตายแน่ๆถ้าทำอย่างนั้นกับคุณผู้หญิงก็ตอบนะครับจูบฉันสักครั้งสินี่คือคำพูดนะครับไม่ทราบว่ามองเห็นไหมนะครับโอเคอันนี้พอแต่งกันไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับคำพูดมันก็สวนทางกันแล้วนะครับอันนี้ลองอ่านย้อนขึ้นไปสิครับผู้หญิงบอกจูบฉันสักครั้งสิคะครับผู้ชายบอกผมคงต้องตายแน่ถ้าทำอย่างนั้นกับคุณนะครับผู้หญิงก็กล่าวว่าแล้วคุณคิดจะทำร้ายฉันบ้างไหมผู้ชายบอกสำหรับคุณแล้วผมจะทำทุกวิธีที่คิดได้เลยทีเดียวเชียวแหละผู้หญิงก็กล่าวว่าถ้าว่าฉันงอนคุณขึ้นมาละคุณจะงอฉันไหมผู้ชายบอกว่าไม่มีทางเด็ดขาดนะครับต่อให้ผมตายก็เถอะครับผู้หญิงก็บอกว่าอ้าวแล้วคุณจะเลิกกับฉันไหมนี่ผู้ชายก็บอกว่าแน่นอนที่สุดผมภาวนาให้ได้ยินคำนี้จากปากของคุณมานานแล้วนะครับผู้หญิงก็ตอบว่าคุณอยากไปจดทะเบียนกับฉันที่อำเภอไหมคะผู้ชายก็บอกว่าผมจะทำทุกอย่างให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดเพื่ออนาคตของเราทั้งสองคำพูดก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานนะครับเหมือนกับเป็นคำพูดที่เป็นอุทานก็เล่าว่าชีวิตเรานะครับมันมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์นะครับเพราะนั้นเมื่อเข้าสู่ประตูวิวาห์แล้วเนี่ยนะครับบางทีมันมีปัญหาเยอะแยะนะครับจนบางทีอาจจะต้องเลิกร้างกันไปนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะให้เราได้เรียนรู้นะครับเรื่องการใช้ชีวิตคู่นะครับชีวิตครอบครัวแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องที่จ
จะต้องเกิดความบาดหมางกันบาดหมางกันนะครับทบทวนนิดนึงนะครับสิ่งพึงรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตครอบครัวในอิสลามนะครับอิสลามส่งเสริมการแต่งงานแล้วก็การใช้ชีวิตครอบครัวเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยมันเป็นการปกป้องเราให้พ้นจากการผิดประเวณีซึ่งเป็นบาปใหญ่ในทุกศาสนาแล้วก็เป็นการสร้างทายาทสืบทอดต่อนะครับเป็นตัวแทนของเราบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็อิสลามนี่ก็แนะนำให้เลือกคู่ครองนะครับที่มีศาสนาเพราะว่าเวลาคนมีศาสนาเนี่ยนะครับมันพูดอะไรกันง่ายหน่อยมีกติกายอมรับกติกาของพระเจ้านะครับทุกอย่างมันก็จบนะครับอันที่สามอิสลามกำหนดหน้าที่สามีภรรยาไว้ชัดเจนและถือว่าเป็นหน้าที่ทางศาสนาที่ทุกคนจะต้องไปตอบต่อพระเจ้านะนะครับคือหน้าที่ที่คุณละหมาดถือบวชจ่ายซะกาตแล้วไปทําฮัจญ์นั้นเป็นหน้าที่ที่คุณต้องปฏิบัติต่อพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ามีสิทธิ์ที่ต้องได้จากคุณแต่ว่าถ้าคุณแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้ากำหนดหน้าที่ให้ทั้งสองฝ่ายเมื่อเป็นสิทธิของฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับเมื่อสามีนะครับมีหน้าที่ภรรยาก็ต้องปฏิบัติเพราะมันเป็นสิทธินะครับของสามีนะครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิที่สามีต้องการที่ต้องได้รับจากภรรยาคือการเชื่อฟังเพราะว่าไม่ถ้าไม่มีการเชื่อฟังแล้วก็วุ่นวายนะครับถ้าหากว่าเป็นสิทธิของภรรยานะครับก็เป็นหน้าที่ที่สามีต้องปฏิบัตินั่นก็คือการเลี้ยงดูการปกป้องคุ้มครองการให้การศึกษาเสื้อผ้าอาหารนะครับแล้วต้องไปตอบต่อพระเจ้าหลังจากที่พระเจ้าสอบถามเรื่องหน้าที่ของคุณที่ปฏิบัติต่อพระองค์เนี่ยมันครบไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับคราวนี้ก็เป็นเรื่องสามีภรรยาเรื่องพ่อแม่กับลูกเพราะมันเป็นคำสั่งทางศาสนาคุณต้องไปตอบต่อพระองค์นะครับว่าคุณปฏิบัติครบไหมนะครับอันที่สี่การแต่งงานเนี่ยเป็นสิทธิของผู้หญิงนะครับเป็นสิทธิของผู้หญิงถ้าคุณเอ่ยปากว่าข้ายอมรับแต่งงานนะครับเป็นสิทธิของคุณแต่คุณปฏิเสธก็ได้นะครับอิสลามให้ความคุ้มครองจนถึงขนาดที่เรียกว่าพ่อแม่ไม่มีสิทธิบังคับนะครับในบางประเทศเขากำหนดเอาไว้ด้วยนะครับว่าผู้ชายไปสู่ขอเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนอกจากมีสิทธิ์ในการเรียกร้องของขวัญแต่งงานที่เรียกว่ามหัจญ์นะครับของขวัญมหัจญ์นี้ต้องเป็นของผู้หญิงนะครับเป็นสิทธิของผู้หญิงผู้ชายไม่สามารถเอาคืนได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับอิสลามยังให้สิทธิ์อีกว่าคุณต้องไปตรวจโรคก่อนอนุญาตเพราะอะไรอ่ะเพราะคุณจะอยู่กับใครคนหนึ่งเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์ล้ำลึกขนาดนั้นนะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นโรคขึ้นมาเนี่ยมันติดคุณด้วยเนี่ยเป็นสิทธิของคุณนะครับในมาเลเซียเนี่ยเขาทำนะครับเขาจ้องให้ผู้ชายกับผู้หญิงที่จะแต่งงานไปลงทะเบียนที่เขตซะก่อนนะครับแล้วให้ไปอบรม2วันแล้วก็ไปตรวจโรคมาถ้าหากว่าตรวจโรคมาแล้วก็ติดเชื้อโบก HIV มานะครับทางเขตผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบก็ถามว่าเนี่ยมี HIV เป็นของแถมกับมหัจญ์ด้วยเนี่ยเอาไหมถ้าสมมติว่าผู้หญิงตอบ yes โอเคเขาก็ทำให้เขาก็ไปขัดขวางแต่เพื่อเป็นการแฟร์แฟร์แฟงแฟงเนี่ยเขาต้องถามให้ชัดเจนเพราะว่าการทำสัญญานะครับระหว่างชายหญิงมันจำเป็นที่จะต้องรู้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้นะครับผู้ชายแท้ๆมันก็หายากนะครับมีชายครึ่งหญิงครึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางคนปัจจุบันนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้สถิติการที่หมดความรู้สึกทางเพศไปไม่มีความต้องการทางเพศเนี่ยนะครับมันเข้าสู่วัยหนุ่มแล้วบางคนยังไม่ถึงวัย40นะครับความรู้สึกทางเพศหมดไปก็ไม่สามารถทำหน้าที่สามีไม่สามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็ผู้หญิงก็มีหลายคนนะครับก็เคยถามผมเรื่องนี้ปรึกษาก็บอกว่าถ้าคุณจะใช้ชีวิตต่อก็ต้องอดทนแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ต้องการใช้ชีวิตต่อมันก็มีทางออกก็คือคุณสามารถที่จะหย่าได้แต่คุณไม่สามารถหย่าโดยตรงได้เพราะการหย่าโดยตรงเนี่ยมันเป็นสิทธิของผู้ชายผู้เป็นสามีถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะหย่าซึ่งคุณมีสิทธิ์คุณต้องไปดำเนินการนะครับไปให้กับผู้ที่รับผิดชอบเขาในเรื่องของการทำพิธีหย่านะครับให้ทำการหย่าคุณนะครับมันถึงจะมีผลนะครับนี่เป็นกฎของอิสลามแล้วก็ฝ่ายหญิงนะครับสามารถฟ้องหย่าได้หากมีความไม่เป็นธรรมอย่างเช่นไม่เลี้ยงดูทำร้ายร่างกายประพฤติผิดศีลธรรมความเสียหายนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของเราในการใช้ชีวิตคู่
นะครับเราต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ฉะนั้นในอิสลามก็เลยจึงกำหนดเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับว่าผู้ชายเป็นผู้คุ้มครองดูแลกิจการของผู้หญิงโดยการที่อัลลอฮ์โปรดปรานให้บางคนในพวกเขาเหนือกว่าอีกบางคนและโดยการที่พวกเขาใช้จ่ายทรัพย์สินของพวกเขาเลี้ยงดูนางดังนั้นหญิงที่ดีทั้งหลายก็คือหญิงที่เชื่อฟังและก็ปกป้องสิ่งที่อัลลอฮ์ให้พวกนางปกป้องในยามที่สามีไม่อยู่สำหรับหญิงที่สู่เจ้าเก่งการดื้อดึงของนางจงตักเตือนนางก่อนและหากยังดื้อดึงอีกก็จงปล่อยนางไว้ห่างจากที่นอนของสู่เจ้าและสุดท้ายนะครับก็จงตีนางเบาๆเป็นการเตือนหากนางเชื่อฟังสู่เจ้าแล้วก็จงอย่าหาเหตุอื่นมาลงโทษนางแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสูงสุดและทรงเกรียงไกรเสมอนี่เป็นคำสั่งของพระเจ้าในการใช้ชีวิตนะครับถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันนะครับกำหนดเอาไว้เลยนะครับผู้ชายมีหน้าที่คุ้มครองดูแลและหาปัจจัยอย่างชีพให้นะครับด้วยการที่ผู้ชายเป็นผู้คุ้มครองดูแลนะครับเลี้ยงดูหาปัจจัยยังชีพมาให้เนี่ยทำให้สถานะของผู้ชายในครอบครัวเนี่ยเหนือกว่าผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาขั้นหนึ่งเพราะโดยปกติแล้วนะครับในศาสนาอิสลามผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีความเท่าเทียมกันนะครับมีความเสมอภาคกันแต่เนื่องจากว่าเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วสังคมจำเป็นต้องมีผู้นำนะครับก็เลยให้ผู้ชายที่มีสภาพร่างกายนะครับตามธรรมชาติที่มีความเข้มแข็งกว่าเป็นผู้ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลหาปัจจัยยังชีพมานะครับเพราะนั้นด้วยคุณสมบัติอันนี้นะครับก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยเหนือกว่าแล้วถ้าหากว่าผู้ชายนะครับไม่ทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูภรรยานะครับก็ฐานะเท่าเทียมกันและถ้าหากว่าผู้ชายนะครับใช้เงินของภรรยานะครับไม่ได้หาเลี้ยงดูภรรยาก็ฐานะผู้ชายก็ต่ำกว่าผู้หญิงที่เป็นภรรยาเพราะนั้นเมื่อผู้ชายเป็นผู้ที่คุ้มครองเป็นผู้ที่หาเลี้ยงหาปัจจัยอย่างชีพเพราะนั้นก็มีสถานะเหนือกว่าขั้นหนึ่งและด้วยสถานะอันนี้เองนะครับที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยต้องได้รับการเชื่อฟังนะครับก็มีสิทธิที่ต้องได้รับการเชื่อฟังและการเชื่อฟังนะครับสามีเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับหน้าที่ทางศาสนานะครับเพราะว่าตอนที่คุณเป็นลูกเนี่ยพ่อคุณอยู่คุณเชื่อฟังพ่อนะครับพ่อคุณก็รักคุณบางครั้งก็ตีคุณเมื่อคุณดื้อคราวนี้ตอนแต่งงานเนี่ยนะครับหากว่าลีหรือพ่อก็กล่าวพิธีทำพิธีแต่งงานว่าฉันยกลูกสาวฉันให้แต่งงานกับท่านตามอาหัดที่ตกลงกันเอาไว้คุณตอบรับว่าผมรับนิกะห์สาวนั้นแล้วก็คุณก็เป็นสามีนับแต่นั้นนะครับตรงนั้นก็คือการโอนกรรมสิทธิ์ในการดูแลจากผู้ชายที่เป็นพ่อของเจ้าสาวไปให้กับเจ้าบ่าวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าบ่าวที่เป็นผู้ชายรับมาแล้วนะครับพ่อของผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เอาคืนแล้วนะครับมอบให้เขาไปแล้วนี่นะครับเป็นสิทธิ์ที่มอบให้เพราะฉะนั้นก็อยู่บ้านเดิมเคยเชื่อฟังพ่ออันนั้นมีพ่ออีกคนละคือสามีก็ต้องเชื่อฟังอันนี้บางทีนะครับถ้าหากว่าเป็นพ่อให้กำเนิดมาเราก็ยังเกรงกลัวเกรงใจแต่พอเป็นสามีเนี่ยนะครับบางทีมันก็รุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับรู้เช่นเห็นชาติกันมาก่อนก็จะมีการแข็งขืนนะครับแล้วเมื่อเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมานะครับก็มีปัญหานะครับก็อิสลามก็บอกวิธีเอาไว้นะครับว่าผู้หญิงเนี่ยต้องรักนวลสงวนตัวนะครับคือหมายถึงว่าเชื่อฟังปกป้องสิ่งที่อัลเลาะห์ให้พวกนางปกป้องคือความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับเอาไว้เมื่อสามีไม่อยู่นะครับเมื่อสามีไม่อยู่บ้านอย่าให้ผู้ชายคนใดเข้ามาในบ้านนะครับบ้านเรานี่โอเคมันเข้านอกออกในกันแบบสบายๆความคุ้นเคยแต่ที่ในอาหรับในปากีสถานประเทศที่มุสลิมเคร่งครัดไม่ได้เลยนะครับเป็นเรื่องนะถือว่าเป็นการหยามศักดิ์ศรีกันนะครับต้องอธิบายกันนานนะครับอันนี้สำหรับผู้หญิงนะครับที่สู่เจ้าเกณฑ์การดื้อดึงจงตักเตือนนางก่อนนี่สเต็ปที่อัลลอฮ์ผู้สร้างชีวิตมนุษย์นะครับบอกเอาไว้ว่าเตือนกันก่อนนะครับคราวนี้บางคนเนี่ยนะครับไม่ได้อ่านนะแต่เป็นมุสลิมอ่านคัมภีร์กุรอานเป็นภาษาอาหรับไม่เข้าใจภาษาไทยนะครับหน้ามืดขึ้นมาก็ซัดก่อนเลยไม่ใช่ต้องเตือนก่อนนะครับหากยังดื้ออีกนะครับก็ปล่อยนางไว้ห่างจากที่นอนคือให้ห่างไม่นอนด้วยนะครับสำหรับคนในปัจจุบันนี้อาจจะบอกว่าไม่นอนด้วยก็ดีไม่มีคนกวนใจแต่สำหรับคนในอดีตนะครับที่อยู่ท่ามกลางสังคมป่าเถื่อนผู้หญิงเนี่ยต้องการความคุ้มครองถ้าหากว่าสามีไม่มานอนด้วยก็
กิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นสเต็ปที่2นะครับห่างเป็นการเตือนแล้วนะครับน้อยก็3วันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถ้ายังไม่เชื่อฟังกันอีกอันนี้ก็หมายความว่าจะต้องตีหนักถ้าหากว่ายังไม่เชื่อฟังนะครับแต่ถ้าหากว่าเชื่อฟังแล้วก็อย่าหาเหตุมานะครับมาทำร้ายนางอีกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดไว้นะครับอันนี้เราก็มาดูนะครับว่าเมื่อเราแต่งงานแล้วนะครับมันมีสาเหตุที่จะทำให้การสมรสสิ้นสุดลงการสมรสเนี่ยนะครับเวลาเราทำพิธีแต่งงานเนี่ยเขาเรียกว่าอากัดเนกะอากัดแปลว่าผูกนะครับผูกชายและหญิงไว้ด้วยกันในอิสลามไม่ใช่ผูกพันทางด้านร่างกายอย่างเดียวไม่ได้ผูกพันทางนิติกรรมสัญญาอย่างเดียวมันเป็นการผูกพันทางด้านจิตวิญญาณด้วยนั่นคือผลที่ว่าทำไมก่อนจะแต่งงานทั้งชายและหญิงเนี่ยจะต้องมีความศรัทธาที่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราศึกษาเรื่องการสร้างอาดัมอัลเลาะห์ทรงสร้างฮาวามาจากตัวตนของอาดัมฉะนั้นเมื่อชายและหญิงจะรวมกันเป็นหนึ่งมันก็ต้องรวมกันตั้งแต่ภายในกันเสียก่อนนั่นคือความศรัทธาในพระเจ้านะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยทำนิติกรรมสัญญาเพราะนั้นนะครับในทุกวัฒนธรรมนะครับการแต่งงานนะครับจึงต้องเริ่มด้วยพิธีกรรมทางศาสนาก่อนที่จะไปจดทะเบียนที่อำเภอนะครับหรือให้นายอำเภอหรือผู้ทำหน้าที่ในการจดทะเบียนสมรสนะครับมาจดทะเบียนที่บ้านต้องเริ่มด้วยพิธีกรรมทางศาสนาก่อนนะครับเพราะนั้นเมื่อจะต้องแยกจากกันก็ต้องคลายปมที่ผูกกันเอาไว้นะครับเราเรียกว่าตอลากก็คือการคลายปมการแต่งงานออกซะนะครับภาษาอาหรับเรียกว่าตอลากนะครับก็คือการหย่านั่นเองนะครับอันนี้สาเหตุที่ทำให้การสมรสสิ้นสุดลงก็คือ 1. ตาย 2. หย่า 3. ศาลสั่งให้หย่านะครับ 4. ตกศาสนาหรือพ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมซึ่งตรงนี้ในวัฒนธรรมอื่นเนี่ยไม่มีในอิสลามถือว่าการแต่งงานเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาระหว่างชายและหญิงคู่หนึ่งนะครับที่รักกันและจะใช้ชีวิตด้วยกันมาร่วมกันเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งทำสัญญากับอัลลอฮ์นะครับเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับตกลงกันว่านับแต่นี้ต่อไปเราจะใช้ชีวิตสมรสตามคันลองที่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างชีวิตเราทั้งสองมาเนี่ยได้กำหนดเอาไว้การแต่งงานจึงเกิดขึ้นถ้าไม่มีสัญญาตรงนี้นะครับการแต่งงานก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่มีสัญญาใหญ่กับพระเจ้าเนี่ยนะครับว่าจะไม่เคารพสักการะกับไหว้บูชาสิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นนะครับมันถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับอันนั้นเมื่อเป็นสัญญาใหญ่แล้วหากสัญญารองคือสัญญาแต่งงานเนี่ยนะครับมันผิดไปนะครับฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็แล้วแต่ผิดสัญญากับอัลลอฮ์ไปเคารพกับไหว้บูชาวิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งใดแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าผิดสัญญาพ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมก็ถือว่าตกศาสนานะครับเมื่อสัญญาใหญ่โมฆะที่ทำกับพระเจ้าเอาไว้นะครับสัญญารองคือสัญญาการแต่งงานก็ถือเป็นอันสิ้นสุดยุติโดยไม่ต้องมีการหย่าอยู่ร่วมไปนะครับก็ถือว่าเป็นการผิดประเวณีที่ทั้งสองฝ่ายก็สะสมคูปองบาปกันไปเรื่อยนะครับเรื่องนี้เนี่ยบางทีมุสลิมเองก็ยังไม่รู้นะครับพวกคุณโชคดีที่ได้มานั่งเรียนนะครับแล้วก็บุคคลต้องห้ามนะครับเช่นพบว่าเป็นสายเลือดเดียวกันนี่ก็ห้ามนะครับต้องเลิกกันทันทีนะครับอันนี้เรามาดูนะครับสาเหตุและเป็นเหตุผลของการหย่าภรรยาไม่เชื่อฟังสามีไม่รับผิดชอบเลี้ยงดูทำบาปหรือถูกบังคับให้ทำบาปร้ายแรงหมดสภาพทางเพศนะครับไม่พอใจหรือไม่มีความสุขที่อยู่กันต่อไปทั้งที่ไม่มีความผิดจู่ๆก็ไม่ชอบขี้หน้าขึ้นมามีไม่ใช่ไม่มีนะครับอัลลอฮ์ทรงรู้จิตใจของพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นพวกก็เตรียมมาตรการเอาไว้นะครับว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับอันนี้เมื่อทั้งสองฝ่ายรู้กติกาโอเคก็ต้องมานั่งคุยกันก่อนนะครับก็เพื่อที่จะทำความเข้าใจฉะนั้นนะครับอิสลามก็จะวางหลักเกณฑ์หลักการเอาไว้ในการที่จะแยกทางกันเมื่อพบกันด้วยดีเวลาจะจากกันก็ต้องจากกันด้วยดีไม่ใช่จากไปด้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทแล้วจะเอาน้ำกรดไปสาดกันที่หลังทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาเพราะนั้นอิสลามแปลว่าวิธีการที่จะทำให้เกิดความสงบโดยยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้า
นะครับจึงได้มีหลักการเรื่องของการหย่าเอาไว้แล้วก็เรื่องของการหย่ามันก็มีมาก่อนหน้าอิสลามแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเพียงแต่ว่าอิสลามเนี่ยมาปฏิรูปนะครับแต่ว่าก่อนนะครับที่จะพูดถึงรายละเอียดไปผมอยากพยายามทำความเข้าใจคร่าวๆตอนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะเลิกเร็วนิดหนึ่งเพื่อจะรับวิชาการในช่วงที่2คือถ้าหากว่ามีความบาดหมางกันเกิดขึ้นนะครับทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้วมีการตักเตือนกันแล้วนะครับนอนห่างจากที่นอนแล้วนะครับกระทุ้งกันแล้วนะครับก็ยังหาทางออกไม่ได้นะครับอิสลามก็บอกว่าขั้นต่อไปนะครับถ้าทั้งสองฝ่ายอยู่กันไม่ได้แล้วหรืออยู่กันไปก็ไม่มีความสุขนะครับศาสนาก็บอกว่างั้นก็ต้องแยกกันถ้าคุณอยู่กันไปแล้วคุณไม่มีความสุขพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณมีความทุกข์แต่ว่าก่อนที่คุณจะจากกันไปแยกกันไปในฐานะที่คุณเคยเจอกันด้วยความรักนะครับเคยถ่ายรูปในวันแต่งงานเคยไปพรีเวดดิ้งมามันเป็นวันแห่งความชื่นสุขนึกถึงวันนั้นแล้วความรู้สึกนั้นมันยังไม่สามารถที่จะลบไอ้ความรู้สึกที่ไม่ดีที่เกิดจากความขัดแย้งได้ก็โอเคนะครับขั้นตอนแรกก็คือว่าคุณไปปรึกษาพ่อแม่กันก่อนเพราะตอนที่คุณจะแต่งงานนะคุณไปขอคุณพ่อคุณแม่เขาใช่ไหมล่ะนะครับโอเคถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่อยู่ก็ไปหาคนที่เราเคารพไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าจะเป็นอิหม่ามหรือว่าจะเป็นพี่ปะนะอานะครับก็โอเคไปปรึกษาหารือกันแล้วก็ให้เป็นอนุญาโตตุลาการถ้าสมมุติว่าพ่อแม่ยังอยู่ก็เรียกมาเลยครับพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายมานั่งกันคุยกันเหมือนกับวันแรกที่คุณไปสู่ขอผู้หญิงนะครับก็พอจำได้ไหมว่าวันที่แต่งงานนะครับพิธีกรเชิญปุ๊กขึ้นไปพูดบนเวทีปุ๊กพูด3คำขอบคุณค่ะแต่ลงจากเวทีมาแล้ววันนั้นนะปุ๊กพูดไม่หยุดเลยนอนอยู่ในห้องอยู่ในมุ้งปุ๊กยังพูดไม่หยุดหึ่งๆๆอยู่ข้างหูผมจะตบก็ไม่ได้เพราะว่าอิสลามห้ามตบหน้าผู้หญิงห้ามเด็ดขาดเลยนะครับเอาดีทีฉีดเดี๋ยวก็เป็นอะไรไปก็ยุ่งเราให้พ่อฟังมีปัญหาอะไรผู้หญิงก็บอกว่าก็บางตอนบางแต่งงานนะ4โมงครึ่งบางถึงบ้านแล้วนะครับแต่พอหลังจากนั้นไป5ทุ่มครึ่งบางยังไม่ถึงบ้านเงินก็ไม่เคยส่งเสียนะครับนฟักก็หรือปัจจัยเลี้ยงดูนะครับก็ขาดๆป้องๆก็คุยกันไปนะครับก็ให้ผู้ใหญ่เขาช่วยไกล่เกลี่ยประนีประนอมกันก่อนนะครับแล้วก็กลับไปนั่งคิดสักพักหนึ่งโอเคว่าจะปรับปรุงแก้ไขชีวิตสมรสให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่นะครับเพราะมนุษย์มีสติปัญญาเนี่ยคิดได้นะครับก็ไปตรึกตรองดูนะครับถ้าหากว่าอยู่กันไม่ได้ต่อไปแล้วนะครับก็ทีนี้ถึงเวลาจะต้องหย่ากันละนะครับไอ้ตอนที่จะหย่าเนี่ยนะครับ ต้องมีพยานด้วยนะไม่ใช่ผู้ชายเขาหย่ามึงเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับมันไม่ชัดเจนแล้วใช้อารมณ์เดี๋ยวกูจะหย่ามึงซึ่งลูกศิษย์ของผมเนี่ยนะครับไปมีแฟนต่างจังหวัดโทรมาหาผมเรื่อยอย่างเงี้ยบังก็พูดอย่างเงี้ยขาดกันไหมผู้หญิงนะครับหลังจากพ่อแล้วเนี่ยเขาทุ่มเทให้กับสามีเต็มที่อ่ะแล้วว่าเมื่อสามีใช้คำพูดแบบนี้มันสะเทือนใจนะครับเพราะฉะนั้นศาสนาจึงสั่งห้ามนะครับว่าอย่าพูดเรื่องอย่าพล่อยๆหนึ่งแล้วนะครับอันที่สองก็คือเดี๋ยวฉันจะปลดปล่อยเธอคือปล่อยความเป็นทาสทาสก็จะดีใจนะครับพูดไปพล่อยขึ้นมาเอาใจแต่จริงแล้วไม่ปล่อยหรือทาสบางคนเนี่ยปล่อยไม่ไปบอกนายจะปล่อยเอาตายแล้วดินะครับเมื่อนายปล่อยไปแล้วฉันจะไปอยู่กับใครอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยพูดพ่อยไม่ได้อันที่3เรื่องแต่งงานนะครับบางคนเดี๋ยวจะแต่งอันนี้จะแต่งผู้อยู่นั่นเนี่ยนะครับเป็นปีแล้วยังไม่มาตัวดีหนึ่งก็ทำให้ผู้หญิงก็คอยอยู่เป็นเวลานานนะครับมันไม่ดีนะครับผู้ชายต้องจำเอาไว้3เรื่องนี้อย่าพูดพล่อยๆนะครับให้จริงจังนะครับอันนี้เวลาจะหย่านะครับมันต้องมีพยานเพราะมันเป็นสัญญาต
อนคุณแต่งเนี่ยนะครับคุณมีพยานเยอะแยะเลยมาในงานนะคุณจัดเลี้ยงแจกการ์ดเต็มที่เลย500 600ใบ 1,000 ใบนะครับเวลาจะแต่งมันก็เป็นสัญญาแต่ไม่ต้องถึงกับจัดงานแบบแต่งงานเพื่อจะประกาศว่าตัวเองหย่านะแต่อย่างน้อยที่สุดสัญญาต้องมีพยาน2คนที่เป็นผู้ชายที่เป็นมุสลิมเพื่อยืนยันว่าเฮ้ยเขาหย่ากันแล้วนะครับแล้วก็หย่าแบบแมนๆนะครับตอนแต่งบอกกับพ่อผู้หญิงผมจะปกป้องเลี้ยงดูกุ๊กอย่างดีนะนะครับเพราะนั้นตอนที่จะหย่าก็พูดแบบแมนๆนะครับว่าฉันหย่าเธอ3คำเท่านั้นไม่ต้องมีอย่างอื่นนะครับเหมือนกับตอนที่พูดตอนแต่งงานผมรักคุณแต่ตอนจะแต่งงานฉันหย่าเธอผมหย่าเธอนะครับให้มีพยานได้ยินด้วยนี่คือการหย่าแบบอิสลามเป็นการหย่าแบบลูกผู้ชายแต่ในเวลาจะหย่านี่นะครับต้องดูด้วยว่าไม่ใช่ตรงวันที่มีประจำเดือนนะครับเพราะในขณะผู้หญิงมีประจำเดือนผู้หญิงในสภาพที่อ่อนแออารมณ์งุนงิดนะครับยิ่งมีอายุมากๆบอกเข้าสู่50ผู้ชายที่ไม่เข้าใจผู้หญิงนะครับทำไมเมียแล้วมันหงุดหงิดหงุดหงิดอย่างนี้มันคนเข้าสู่วัยทองอ่ะจะมีอาการหงุดหงิดคุณต้องเข้าใจจิตวิทยาผู้หญิงด้วยเวลาคุณจะอยู่กับภรรยาช่วง50เนี่ยนะครับเป็นวัยที่กำลังหมดประจำเดือนอารมณ์หงุดหงิดมากคุณต้องเข้าใจผู้หญิงตรงนี้ด้วยว่าที่หงุดหงิดนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของทางจิตใจทางด้านกายภาพเข้าสู่วัยทองนะครับคราวนี้เมื่อจะหย่านะครับหนึ่งต้องดูด้วยว่าไม่ใช่ช่วงมีประจำเดือนเพราะผู้หญิงหงุดหงิดแล้วนะครับอันที่สองมันมีผลต่อการนับในการที่การหย่าจะมีผลไม่ใช่หย่าแล้วเลิกกันเลยนะครับต้องดูนะครับผู้หญิงนะครับหมดประจำเดือนแล้วถึงจะกล่าวคำหย่าคราวนี้เมื่อกล่าวคำหย่าแล้วเนี่ยนะครับอิสลามวางกำหนดกฎระเบียบเอาไว้ว่าในตอนที่หย่าเนี่ยนะครับหย่ากล่าวคำหย่าแล้วต้องให้ผู้หญิงที่เป็นภรรยาเนี่ยอยู่ในบ้านของตัวเองให้การส่งเสียเลี้ยงดูทุกอย่างปฏิบัติเหมือนสามีทุกอย่างยกเว้นไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศอยู่ที่บ้านของสามีให้การเลี้ยงดูตามปกตินะครับแล้วต้องทอดระยะเวลาไปนะครับถึง3ช่วงการมีประจำเดือนช่วงการมีประจำเดือน3ครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าอิดดะจำไว้เลยนะครับอิดดะหมายถึงช่วงเวลาการมีประจำเดือน3ครั้งที่อิสลามกำหนดเอาไว้นะครับให้การหย่าถึงจะมีผลทำไมถึงกำหนด อิดดะเอาไว้เป็นช่วงเวลาการมีประจำเดือน3ครั้งเพื่อที่จะให้การหย่าเนี่ยได้มีผลคือหมายถึงว่าแยกจากกันเลยแต่ว่าก่อนช่วงเวลานั้นทั้งสองฝ่ายผู้ชายผู้หญิงที่เป็นสามีภรรยาต้องอยู่ด้วยกันก่อนยกเว้นอย่างเดียวไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศก็เนื่องจากว่าต้องการจะดูไงครับว่าผู้หญิงมีครรภ์หรือเปล่าถ้าผู้หญิงตั้งท้องนะครับอิดดะนะครับผลของการหย่ามันก็จะเลื่อนออกไปจนกระทั่งคลอดลูกบางทีนะครับผู้ชายที่เป็นพ่อเนี่ยนะครับโอ้โหพอมีลูกสาวขึ้นมาปั๊บเนี่ยโอ้โหไม่เอาเว้ยฉันคืนดีเถอะนะเห็นไหมฮะก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกนะครับถ้าก่อนมีประจำเดือน3ครั้งนะครับผู้ชายที่เป็นฝ่ายหย่ากลับมาขอคืนดีก็อยู่ด้วยกันต่อไปโดยไม่ต้องมีการแต่งงานนะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่ให้กำหนดว่าจะต้องมีช่วงระยะเวลาอิดดะนะครับนั่นก็คือเผื่อว่านะครับวันดีคืนดีอากาศเย็นสบายมืดคึมแดงแสงจันทร์วันเพ็ญส่องสว่างนะครับภรรยาอาบน้ำเสร็จใหม่ๆปะโปงปะแป้งใส่กระโจมอกเดินตะคุ่มตะคุ่มนึกถึงวันเก่าๆกลับมาดีกันนะครับก็โอเคถ้าก่อนการมีประจำเดือน3ครั้งนะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องแต่งงานนะครับฉะนั้นการกล่าวการหย่านั้นถือว่าเป็นการหย่าครั้งแรกเลยว่า1ตลากแล้วทีนี้ถ้าหากว่ามันเกินการมีประจำเดือน3ครั้งออกไปนะครับคือร่างแยกกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับหากผู้ชายนี่ต้องการที่จะกลับมาอีกสามีต้องการจะกลับมาแต่งงานกับภรรยาเดิมอีกเ
พอไปนั่งนึกดูแล้วว่าเราไปเห็นผู้หญิงคนนู้นคนนี้กิ๊กเราชอบคนนู้นคนนี้พอถึงเวลาปุ๊บมันสู้เมียเก่าเราไม่ได้เลยอ่ะเขาเลี้ยงดูลูกเราอย่างดีโอเคกลับมาคืนดีนะครับก็ต้องทำพิธีแต่งงานใหม่ทำพิธีแต่งงานใหม่เหมือนกับทำครั้งแรกถ้าก่อนการมีประจำเดือน3ครั้งไม่ต้องแต่งแต่ถ้าว่าเกินการมีประจำเดือน3ครั้งเกินอีดับไปแล้วต้องกลับมาแต่งงานใหม่เหมือนกับการแต่งงานครั้งแรกผู้หญิงก็มีสิทธิ์ในการจะเรียกร้องมหัศอีกนะบอกได้เลยว่าฉันมีประสบการณ์แล้วเวลาฉันทำงานมีประสบการณ์เยอะฉันได้ค่าตัวเพิ่มขึ้นค่าแรงค่าเงินเดือนเพิ่มขึ้นคุณจะเรียกก็ได้ไม่มีปัญหาเป็นสิทธิของคุณอะนะครับแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้คุณกลับเข้ามาครับแต่งงานกันนะครับก็อยู่กันฉันสามีภรรยาอันนี้อยู่กันไปเอาอีกแล้วงุดหงิดกันอีกแล้วนะครับมีเรื่องกันถึงต้องหย่าก็ใช้เงื่อนไขเดิมนะครับสามีก็เป็นคนกล่าวคำหย่าว่าผมเลิกกับคุณนะโดยให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ได้รับรู้ด้วยอันนี้เป็นการกล่าวคำหย่าครั้งที่สองหมดละนะครับมันออกไปนะครับทีนี้ถ้าหากว่ากลับมาอีกนะครับไม่ว่าจะกลับมาโดยก่อนอิดดาหรือหลังอิดดากลับมาโดยไม่ต้องแต่งงานอยู่ร่วมกันหรือว่าต้องมาแต่งงานกันอยู่ร่วมกันใหม่พอมันพ้นระยะเวลาไปแล้วนะครับมีการกล่าวคำครั้งที่3คำหยาตอนนี้จบแล้วนะตอนนี้กลับไม่ได้ละนะครับจะกลับได้อย่างเดียวก็คือว่าอิสลามกำหนดให้ผู้หญิงที่เป็นภรรยานะครับต้องไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นก่อนนะครับเพื่อเป็นการดัดสันดานผู้ชายที่เป็นสามีนะครับเป็นโรคจิตหรือเปล่าเข้าออกเข้าออกบ้าบอคอแตกนะครับถ้าหากว่าแต่งงานกับผู้ชายคนใหม่แล้วนะครับเกิดประทับใจเขารับผิดชอบดีคุณก็อยู่กับเขาไปเลยไม่ต้องกลับมานะครับกับสามีเดิมอีกแต่ถ้าหากว่าหนีเสือไปป่าจระเข้นะครับหนังเหนียวเขี้ยวยาวฟาดหางเช้าค่ำตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะครับคุณจะขอให้เลิกนะครับหรือว่าอยากจะอยู่เป็นโสดต่อไปอันนี้เป็นสิทธิของคุณแล้วเพราะว่าอิสลามเนี่ยคุ้มครองคุณมาแล้วนะครับนี่คือกติกานะครับของการหย่าในอิสลามนะครับเพราะนั้นเราเรียนรู้ไปแล้วก็ต้องทำความเข้าใจแล้วเวลามีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยครับเวลาเราปฏิบัติตามเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าเฮ้ยถ้าเราถูกเลิกไปแล้วเนี่ยสามีเลิกกับเราแล้วใครจะคอยดูแลเราวะนะครับอัลเลาะห์จึงได้ประทานข้อความตอนหนึ่งลงมานะครับบอกผู้หญิงว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยที่เกรงกลัวอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะหาทางออกให้และอัลเลาะห์จะประทานปัจจัยยังชีพให้นะครับอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยนี่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์เนี่ยปลอบผู้หญิงที่ถูกหย่ากลัวว่าถ้าสามีทิ้งไปแล้วเนี่ยนะครับตัวเองจะไม่มีคนมาคอยดูแลขอให้เกรงกลัวอัลเลาะห์นะครับก็คือปฏิบัติตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้ทรงวางเอาไว้นะครับเป็นกฎกำหนดระเบียบนะครับทำตามนั้นแล้วอัลเลาะห์จะคอยดูแลเราเองนะครับอันนี้เรามาดูนะครับก็เรื่องของการหย่าที่ผมเคยบอกแล้วว่ามันมีมาในทุกศาสนาก่อนหน้าอิสลามในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเขากล่าวอย่างนี้ครับว่าเมื่อชายคนใดมีภรรยาแต่งงานอยู่กินด้วยกันกับนางและสามีไม่ชอบภรรยาคนนั้นพอมาทราบว่านางมีสิ่งน่าอายและเขาทำหนังสือหย่าใส่มือให้นางแล้วไล่ออกจากเรือนไปสมัยก่อนเขาทำเซอร์ติฟิเคทเลยนะครับว่าฉันหย่าเธอแล้วมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับให้แก่ภรรยาที่ตัวเองหย่าและนางออกจากเรือนไปเสียถ้านางไปเป็นภรรยาของชายอีกคนหนึ่งและสามีคนหลังนี้ไม่ชอบนางจึงทำหนังสือหย่าใส่มือนางแล้วไล่นางออกจากเรือนหรือสามีคนหลังนี้ได้นางหลังนี้ที่ได้นางเป็นภรรยาถึงแก่ความตายสามีคนเดิมที่ได้ไล่นางไปนั้นจะรับนางที่มีมนทินแล้วมาเป็นภรรยาอีกไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจต่อพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเฉลยธรรมบัญญัติไปอ่านดูได้นะครับเพราะว่าในคัมภีร์ไบเบิลนะครับมาเป็นคัมภีร์ที่มาก่อนหน้าคัมภีร์กุรอานนะครับอันนี้เราดูต่อไปนะครับว่าฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายเลยว่า
ผู้ใดหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุต่างๆเว้นแต่เป็นชู้กับชายอื่นแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีคือหย่าไปแล้วแล้วไปแต่งงานใหม่ก็ถือว่าเป็นการผิดประเวณีและผู้ใดรับหญิงที่หย่าแล้วนั้นมาเป็นภรรยาก็ผิดประเวณีด้วยจบเลยเพราะนั้นในโลกของคริสตจักรเนี่ยการหย่าจึงเป็นเรื่องที่ลำบากนะครับหย่าแล้วนะครับไปแต่งงานใหม่ก็ถือว่าเป็นการผิดประเวณีและด้วยเหตุนี้นะครับจึงได้มีการแก้ไขคัมภีร์ไบเบิลนะครับในประเทศอังกฤษที่เมื่อก่อนเนี่ยกษัตริย์เป็นคริสเตียนแล้วก็ไปชอบผู้หญิงจะแต่งงานใหม่เนี่ยนะครับก็เลยจำเป็นต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิลนะครับอันนี้เป็นข้อความที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่นะครับให้เรารู้กันไว้อันนี้เรามาดูนะครับว่าหลังจากสมัยอิสลามนะครับยุโรปเนี่ยอยู่ในยุคเขาเรียกว่ายุคกลางการหย่าของคนในเยอรมันสามีภรรยาในเยอรมันเนี่ยนะครับเขาทำแบบไหนเขาบอกว่า in medieval Germany นะครับ couples could divorce by combat คือจะหย่ากันเนี่ยนะครับผู้ชายที่เป็นสามีกับภรรยาเนี่ยต้องมาสู้กันนะครับในเยอรมันนะในยุคกลางหลังสมัยอิสลามยุคกลางก็มันยุคก่อนหน้ายุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหลังสมัยอิสลามนะครับหลายร้อยปีนะครับถ้าหากว่าผู้ชายแพ้ผู้ชายถูกประหารนะครับถ้าหากว่าผู้หญิงแพ้ก็จะถูกฝังทั้งเป็นนี่คือกติกาของการหย่าในยุโรปยุคกลางหลังสมัยอิสลามนะครับนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าชาวยุโรปสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขายังอยู่ในยุคมืด Dark Age หรือ Medieval Time เนี่ยช่วงนี้นะครับเขายังไม่ได้รับวิทยาการเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนยุโรปเวลาต้องการความเจริญก้าวหน้าเนี่ยนะครับเขาจะไปศึกษาที่เมืองคอร์โดบาที่สเปนในอาณาจักรอันดาลูสของมุสลิมซึ่งมีระยะเวลายาวนานถึง700ปีนะครับที่นั่นเป็นสถานที่แห่งความก้าวหน้ารุ่งเรืองคนยุโรปเวลาจะมาเรียนนะครับก็ต้องมาเรียนกันที่มหาวิทยาลัยที่มุสลิมสร้างขึ้นที่มหาวิทยาลัยกอร์ตูบาหรือมหาวิทยาลัยคอร์โดบานะครับเพราะวิทยาการอิสลามเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีมหาวิทยาลัยใหญ่โตนะครับมีหนังสือนับเป็นสันสะเล่มนะครับพอเขาเรียนเสร็จก่อนจะเข้ามาเรียนเนี่ยเขาต้องเรียนภาษาอาหรับก่อนนะครับเพราะว่าตำรามันเขียนเป็นภาษาอาหรับหมดเหมือนกับเราที่เราจะไปเรียนที่เยอรมันหรือไปที่ฝรั่งเศสหรือว่าไปที่อเมริกาเราต้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วถึงไปเรียนได้เพราะตำราไม่เขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับตำราทั้งหมดในโลกนี่มันเขียนเป็นภาษาอาหรับนะครับฝรั่งก็ต้องเรียนภาษาอาหรับก่อนที่จะไปหาความรู้ในโลกของมุสลิมนะครับแล้วก็กฎหมายในเรื่องของการหย่านะครับมันไม่มีไงมันก็คิดกันขึ้นมาเองแล้วก็ถือว่าการหย่าเนี่ยนะครับมันทำให้ครอบครัวล่มสลายแล้วครอบครัวมันเป็นฐานของสังคมนะครับถ้าหากว่าครอบครัวล่มสลายเนี่ยสังคมก็พังทลายนะครับอันนี้ก็เป็นการบอกให้รู้ว่าการตลักนี่มี2ประเภทประเภทที่กลับมาดีคืนกันได้กลับมาคืนดีกันได้ที่ผมได้กล่าวไปแล้วประเภทที่กลับมาคืนดีไม่ได้ก็หมายถึงว่ากล่าว3ครั้งนะครับไม่ใช่ฉันหย่าเธอฉันหย่าเธอฉันหย่าเธออย่างนี้เดียว3ครั้งอันนี้ไม่ใช่หย่า3ตลักอย่าตอลากเดียวคุณจะกล่าวร้อยครั้งพันครั้งมันก็คือครั้งเดียวนะครับให้เราได้รู้กันนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการบอกนะครับว่าถ้าสุเจ้าเก่งว่าจะแตกแยกกันดังนั้นจงตั้งตุลาการคนหนึ่งจากญาติของสามีและคนหนึ่งจากญาติของภรรยาถ้าทั้งสองฝ่ายปรารถนาที่จะปรองดองอัลลอฮ์จะทรงสร้างหนทางประสานระหว่างเขาทั้งสองให้ถ้าจริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งและเป็นผู้ที่ทรงตระหนักเสมออันนี้เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์นะครับในเรื่องที่เราจะต้องหย่าและเมื่อเราทำตามนี้แม้เราต้องสูญเสียจะเป็นการสูญเสียสามีหรือภรรยาก็แล้วแต่สิ่งที่เราได้แน่ๆคือเราได้บุญเพราะอะไรครับเพราะเราทำตามคำบัญชาของพระเจ้าการทำตามบัญชาของพระเจ้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะในก้อนใดก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นการได้บุญนะครับเมื่อสู่เจ้าอย่าภรรยาของสู่เจ้านะครับแล้วนางจะครบระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับนางแล้วก็จงยั้งนางให้อยู่โดยดีนะครับถึงแม้ว่าจะกล่าวคำหย่าไปแล้วนะครับแต่ก็พยายามที่จะหาทางคืนดีเถอะนะครับถ้าหากว่ามีลูกแล้วก็สงสารลูกนะครับเพราะหากว่า
ลูกเนี่ยที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับมันจะมีปัญหาทางด้านจิตใจเห็นกับลูกเถอะนะครับหรือให้นางจากไปอย่างกรุณามันเป็นการอธรรมยิ่งที่จะล้างนางเอาไว้เพียงเพื่อให้เกิดทุกข์แก่นางและใครก็ตามที่กระทำเช่นนี้โดยแท้จริงแล้วเป็นผู้อธรรมต่อตัวเขาเองนะครับคือหมายถึงว่าใครที่ไม่ปฏิบัติตามกฎพยายามที่จะหน่วงรั้งภรรยาไม่ให้ไปมีสามีอื่นทั้งที่ตัวเองได้หย่าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่า เป็นบาปอธรรมต่อตัวเองนะครับก่อนหน้าสมัยอิสลามเนี่ยนะครับการหย่าเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนคือผู้ชายอาหรับเนี่ยครับเวลาจะหย่าภรรยาใช้คำพูดอย่างนี้ครับว่าหลังของเธอเนี่ยเหมือนกับหลังของแม่ฉันเขาพูดอย่างนี้ชาวอาหรับก่อนหน้าอิสลามหลังของเธอเหมือนหลังแม่ภรรยาเมื่อแม่หลังของแม่ฉันคือบุญนายาเขาจะขึ้นไปขี่ไม่ได้แล้วอะนะครับเป็นคำหย่าที่พูดกันโดยชาวอาหรับก่อนหน้าสมัยอิสลามนะครับอันนี้ทำให้ผู้หญิงนะก็จิตใจว้าวุ่นอ่ะมันไม่ได้เป็นการพูดโดยชัดเจนอิสลามต้องการความชัดเจนแน่นอนนะครับแต่ว่าเมื่อไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่สบายใจกันนะครับพอมาถึงสมัยนบีมูฮัมมัดต้องอพยพออกจากมักกะไปสู่มะดีนะห์นะครับท่านนบีมูฮัมมัดก็บอกว่าใครที่พูดอย่างนี้ไปแล้วกับภรรยาของตัวเองฉันให้เวลา4เดือนให้เวลา4เดือนนะครับถ้าไม่กลับมาถือว่าหย่ากันถ้าไม่กลับมาถือว่าหย่ากันนะครับถ้าหากว่ากลับมาโอเคก็อยู่กันต่อนี่เป็นการปฏิรูปขั้นแรกของท่านนบีมูฮัมมัดในการหย่าก่อนหน้าอิสลามนะครับเพราะว่าตอนที่มาสู่เมืองมาดีนะห์เนี่ยท่านนบีต้องการจะสร้างสังคมที่มั่นคงแข็งแรงนะครับเพราะนั้นท่านก็ต้องปฏิรูปครอบครัวก่อนนะครับแล้วท่านก็บอกว่าครอบสามีภรรยาคู่ใดที่อพยพมาที่เมืองมาดีนะหากจะอยู่กันต่อไปทั้งสองฝ่ายจะต้องศรัทธาในพระเจ้าเหมือนกันใครที่ไม่ศรัทธานะครับก็ออกไปนะครับกำหนดกันด้วยความศรัทธาถ้าหากว่าศรัทธาในพระเจ้าปุ๊บก็อยู่กันต่อไปโดยที่ไม่ต้องแต่งงานเพราะทั้งสองคนเคยแต่งงานมาก่อนแล้วนะครับพอตกลงกันว่าจะอยู่ในครอบครัวที่ใช้ชีวิตอิสลามก็โอเคอยู่กันต่อไปเลยนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยได้มาปฏิรูปนะครับแล้วก็ท่านนบีก็ยังบอกเอาไว้นะครับว่าการหย่าเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงอนุมัติให้ด้วยความรังเกียจนะครับเพราะการหย่าเนี่ยทำให้บัลลังก์ของอัลเลาะห์เนี่ยสั่นสะเทือนนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการหย่าซึ่งบางทีเราอาจจะไม่เจอแล้วเราก็ไม่อยากจะเจอนะครับแต่บางครั้งเมื่อเจอแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องซึ่งเรื่องนี้นะครับที่มุสลิมเองก็ยังไม่รู้แล้วก็ปฏิบัติกันอย่างผิดๆนะครับวันนี้ก็ดังที่ได้กล่าวเอาไว้ต้นนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีรายการสำคัญนะครับเป็นรายการทางวิชาการนะครับที่ทุกปีก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะจัดกันเป็นประจำนะครับเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พวกเราในสิ่งที่เราไม่ได้สอนในห้องนะครับแล้ววันนี้เราก็จัดรายการพิเศษขึ้นมานะครับเป็นรายการเสวนาทางวิชาการที่จะทำให้เราได้ความรู้เพิ่มขึ้นเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับเราจัดเสวนาวิชาการแล้วว่าโลกได้อะไรจากการมาของนบีมูฮัมมัดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้ประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับซัลลัมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับโอเคครับขอเชิญครับเชิญ